เผยความหมายภาษาบาลีข้างขวดเจลแอลกอฮอล์พระราชทานเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นผู้แต่งเองวานนี้15มกราคม2564 Facebook กลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสัลยานีได้เผยภาพขวดเจลแอลกอฮอล์พระราชทานที่มีข้อความภาษาบาลีเขียนติดฉลากข้างขวดซึ่งทางแอดมินเพจระบุว่าข้อความดังกล่าวถูกแต่งและเขียนขึ้นโดยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสัลยานีโดยข้อความภาษาบาลีดังกล่าวมีความหมายเกี่ยวกับการให้กำลังใจและอวยพรให้ประชาชนคนไทยปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งแปลความหมายใจความว่าโรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแคว้นสยามจงพินาศไปด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและด้วยเดชแห่งเหล่าเทวดาทั้งปวงขอความไม่มีโรคความสุขและความสวัสดีจงมีแก่ท่านด้วยพระบุญญาณุภาพและทศบารมีของพระราชาคาถาบาลีซึ่งถูกแต่งขึ้นอย่างไพเราะมีความหมายที่เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสัลยานีเป็นผู้แต่งขึ้นด้วยตนเองเพื่อแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยโดยอาศัยความรู้ที่ได้รับมาและความสามารถที่มีในด้านภาษาบาลีจึงแต่งขึ้นในปัจจุบันคาถานี้เองปรากฏอยู่บริเวณขวดหรือหลอดแอลกอฮอล์เจลพระราชทานที่พระราชทานให้แก่หน่วยราชการรวมทั้งประชาชนทั่วไปซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสัลยานีได้เคยศึกษาและเรียนรู้ภาษาบาลีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยซาร่าคาซิงกินี่ยอมถอยให้ไมค์พิรัตได้สิทธิ์ปกครองลูกเพียงผู้เดียวซาร่าคาซิงกินี่เปิดมจถึงข้อเสนอใหม่ที่ยื่นให้ไมค์พิรัตได้สิทธิเลี้ยงดูน้องแม็กเวลแต่เพียงผู้เดียวยืดเยื้อกันอยู่นานสำหรับประเด็นดราม่าขอสิทธิ์ปกครองบุตรของพระเอกหนุ่มไมค์พิรัตหลังจากยื่นร้องต่อศาลเพื่อขอสิทธิความเป็นพ่อโดยชอบธรรมและสิทธิปกครองบุตรชายน้องแม็กเวลร่วมกับนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินี่โดยวันที่24ธันวาคม2563ที่ผ่านมามีการนัดไกล่เกลี่ยกันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจึงทำให้มีการนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่4มีนาคม2564โดยซาร่าได้เปิดใจถึงข้อเสนอที่ฝั่งตนเองได้ยื่นไปใหม่ว่าจะให้สิทธิการเลี้ยงดูและอำนาจปกครองบุตรกับไมค์พิรัตโดยให้บุตรชายน้องแม็กเวลไปอยู่ภายใต้ความดูแลจากฝั่งพ่อด้านเจ้าตัวยังบอกถึงปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้ประมาณว่าไม่ได้เป็นปัญหาของทางตนที่มีการสัมภาษณ์ว่าจบเรื่องเดิมๆมันไม่ใช่เรื่องเดิมๆเพราะเรื่องเดิมๆคนจะมองว่าเป็นเรื่องเงินแต่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเงินทางเราไม่ได้ติดเรื่องเงินแต่ปัญหาตอนจบติดฝั่งเขามากกว่าเลยยังไม่ลงตัวซึ่งข้อเสนอเพิ่มเติมจากฝั่งซาร่าคืออยากให้ลูกไปอยู่กับพ่อบ้างเลยยื่นข้อเสนอไปเลยว่าให้ทางเขาเลี้ยงลูกดีไหมให้เขาได้ปกครองลูกเลยซึ่งรอบแรกเขาไม่ได้มาเจตนาของเขาคืออยากให้ลูกไปอยู่กับเขาที่จีนเราก็เลยกลับมาคิดว่ามันก็ดีเพื่ออนาคตของลูกและเมื่อซาร่าถูกถามว่ารับได้ที่ไหมจะได้สิทธิเลี้ยงลูกแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้ไม่ยอมเจ้าตัวเผยว่าตอนนั้นที่พูดไปแบบนั้นเพราะว่าอารมณ์ของคนที่โกรธอยู่บวกกับภาวะการเป็นคุณแม่หลังคลอดทำให้ไม่ได้ไตร่ตรองให้ละเอียดซึ่งพอตอนนี้เรายื่นข้อเสนอไปทางฝั่งนั้นเขาก็ขอไปคิดก่อนเพราะการให้ของเราคือให้สิทธิเลี้ยงดูและอำนาจปกครองทั้งหมดกับทางเขาก็จะกลับไปคิดไตร่ตรองอีกครั้ง
จริงๆเราเข้าใจเพราะลูกอยู่กับเรามา6ปีตัวเขาเองไม่เคยเลี้ยงลูกเองจึงต้องมีการทบทวนอีกครั้งเพราะความรับผิดชอบเยอะและการที่ต้องบินไปทำงานที่จีนอีกถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องกลับไปคิดไตร่ตรองมาอย่างดีทีเดียวก็อิทธิพัฒน์เห็นยังริชชี่อรเนศเข้าวงการทิกต็อกโชว์ลีลาสุดน่ารักริชชี่อรเนศโชว์ลีลาเต้นลงทิกต็อกงานนี้ถูกใจแฟนๆมากมายแต่ไม่รู้ว่าหนุ่มหวานใจก็อิทธิพัฒน์จะเห็นคลิปนี้หรือยังนะถูกใจแฟนคลับสุดๆกับกระแสคู่จิ้นสู่คู่รักตัวจริงของพระเอกหนุ่มก็อิทธิพัฒน์ฐานิชที่ออกมาประกาศเปิดตัวริชชี่อรเนศดีคาบาเลสว่าเป็นหวานใจอย่างเป็นทางการกลางไอจีพร้อมระบุแคปชั่นว่าไอFinally found you with your randomเขินจังในที่สุดผมก็เจอคุณริทโยแรนเอทเขินจังเรียกได้ว่าเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงท่ามกลางคำยินดีของแฟนๆที่เข้ามาส่งกำลังใจให้คู่รักใหม่ล่าสุดสาวริชชี่ที่แปลว่าของก๊อตก็ได้อวดความน่ารักที่มาพร้อมนักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างพลอยภัทรากรโชว์สเต็ปแดนพริ้วๆพร้อมระบุว่าทิกต็อกอันเก่าพลอยลืมพาสเวิร์ดทำอันใหม่และค่าชื่อพลอยทีเคเหมือนเดิมฝากด้วยนะริทโยแรนเอทนึกงักกันสองคนเสื้อสวยเพียแอคทีฟค่าแม้จะยังขัดเขินๆไปบ้างแต่ออร่าความน่ารักฟุ้งซะจนละสายตาไม่ได้จริงๆว่าแต่ว่าหวานใจก็อดอิทธิพัฒน์จะเห็นหรือยังนะวะหัวอกคนเป็นพ่อดีเจแมนโพสต์ถึงน้องเวทมนต์หลังแยกห้องนอนกับภรรยาลูกสาวในช่วงกักตัวจากกรณีที่ดีจมตูมได้ออกมาประกาศติดเชื้อโควิดและได้แจ้งคนใกล้ตัวที่เจอกับมะตูมภายในระยะเวลา14วันให้กักตัวทีนาทีโดยหลังจากที่ดีจะมาตูมได้โพสต์คลิปดังกล่าวไปคนที่ใกล้ชิดในช่วง14วันหนึ่งในนั้นก็คือดีเจแมนพัฒนพลที่ได้ร่วมงานดีจะมาตูมเมื่อไม่นานมานี้และล่าสุดดีเจแมนนั้นก็ได้เผยผลตรวจโควิดเป็นลบหลังร่วมงานใกล้ชิดดีเจมาตูมพร้อมประกาศขอยกเลิกคิวงานทั้งหมดโดยได้ระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าจากที่ได้รับทราบข่าวดีเจมาตูมติดเชื้อโควิดลบ19เมื่อวานนี้นะครับผมเองก็เป็นผู้เสี่ยงและได้ใกล้ชิดกับมะตูมเนื่องจากวันที่18ที่ผ่านมาผมได้ไปถ่ายรายการกับมะตูมครับและก็เพิ่งได้ทราบข่าวเมื่อวานจากการที่รายการโทรมาแจ้งและมะตูมก็โทรมาแจ้งให้ผมทราบครับส่วนตัวผมก็รีบกักตัวตั้งแต่เมื่อคืนคือแยกนอนกับทางภรรยาและลูกเลยตอนนี้ลูกสาวสำคัญที่สุดครับและเมื่อเช้าวันนี้ผมเองก็ได้รีบไปตรวจและผลเป็นเนกาทีฟแต่เพื่อความปลอดภัยอย่างที่สุดต่อคนรอบข้างนับจากนี้ผมจะขอกักตัวอีก10วันจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์และจะไปตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจต้องขอยกเลิกและขออภัยสำหรับคิวงานต่างๆที่นัดกันไว้ล่วงหน้าเป็นกำลังใจให้มะตูมนะครับขอให้หายจากโรคโควิดลบ19เร็วๆนะครับและขอให้ประชาชนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้อยู่บ้านดีที่สุดตอนนี้พ่อแมนใจจะขาดไม่ได้เจอหน้าหอมกอดเวทมนต์10วันพระคุ้มครองทุกคนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลื่อนดูภาพเพิ่มเติมหมายเหตุหลังจากเจอมะตูมวันที่18หลังจากนั้นทำลายของผมวันที่19มีไปถ่ายรายการอีกรายการสำหรับเพื่อนๆที่ไปถ่ายรายการกับผมวันที่19ยังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้ผลเป็นเนกาทีฟครับแกก็ฝากแจ้งทุกคนให้เฝ้าระวังกันด้วยนะครับเพราะการเพาะเชื้อและจะแสดงอาการมันต้องประมาณ 10-14 วันครับหายเร็วๆนะมะตูมสู้ๆอีกทั้งงานนี้หัวอกคนเป็นพ่อดีเจแมนนั้นก็ได้โพสต์ถึงน้องเวทมนต์
หลังแยกห้องนอนกับภรรยาลูกสาวในช่วงกักตัวซึ่งดีเจแมนได้โพสต์ระบุข้อความว่าคิดถึงจังอยากหอมลูกชิ้นของพ่อ 55,555Oh, oh, oh.